กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในส่วนของแนวเฉลยข้อสอบวิทยาศาสตร์พื้นฐานในพาร์ทชีววิทยานะครับระหว่างปี2549ถึง2564นะครับของนักเรียนระดับชั้นม .6 นะโดยสื่อการเรียนการสอนนี้นะครับจัดทำขึ้นโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าหรือธุรกิจแต่อย่างใดนะครับนะมีความมุ่งหวังนะที่จะเผยแพร่ความรู้นะครับแล้วก็เสริมประสบการณ์ให้กับนักเรียนระดับชั้นม .6 ที่จะเตรียมตัวในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในคณะสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายที่นักเรียนได้ตั้งไว้นะครับดังนั้นเนี่ยหากมีข้อผิดพลาดประการใดที่เกี่ยวข้องกับแนวเฉลยนี้นะครับก็ต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้นะครับนักเรียนสามารถที่จะตรวจสอบนะครับศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะครับที่มีมากมายในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งเรียนรู้ออนไลน์จากเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาพื้นฐานนี้นะครับในปัจจุบันเนี่ย O-net ก็ไม่ได้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนในการยื่นเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยแล้วนะครับแต่ก็ยังคงมีความจำเป็นนะที่ยังคงมีการจัดสอบอยู่เพื่อที่จะวัดพื้นฐานศักยภาพของนักเรียนระดับชั้นม .6 นะครับในระดับประเทศเนี่ยนะครับว่ามีความรู้นะครับความสามารถโดยพื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือไม่นะครับแล้วก็ดูในส่วนของการจัดการศึกษาของนะครับประเทศว่านะครับจะมีแนวโน้มในอนาคตเป็นอย่างไรดังนั้นเนี่ยในส่วนของโจทย์นะครับที่เป็น O-net ชีววิทยาในวิทยาศาสตร์พื้นฐานนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่ามีความสำคัญที่จะใช้ในการฝึกทักษะนะครับแล้วก็ยกระดับความรู้ความเข้าใจของตัวนักเรียนเองนะสามารถที่จะนำไปต่อยอดนะครับในการศึกษาเรียนรู้ในรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติมนะครับในการสอบแพท2หรือรายวิชาสามัญที่จะเป็นคะแนนส่วนสำคัญนะครับในการยื่นเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายที่นักเรียนได้ตั้งไว้นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของแนวเฉลยข้อสอบในพาร์ทนี้นะครับก็จะเป็นปี60แล้วนะครับนะเหลืออีกไม่กี่พาร์ทแล้วนะครับก็จะเสร็จสิ้นนะครับในส่วนของกระบวนการเฉลยนะครับและอธิบายแนวสอบนะครับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน O-net นะจนถึงปัจจุบันนะครับในขณะนี้นั่นเองนะครับก็คือปี64นะครับที่กำลังจะสอบนะครับในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นของปี65นะครับเอาล่ะคราวนี้นะครับในส่วนของข้อ1นะครับในแนวเฉลยข้อสอบนะครับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน O-net ในรายวิชาชีววิทยานะครับของปี60เขาบอกว่าข้อใดเป็นกลไกที่ต้องใช้พลังงานนะครับนักเรียนครับถ้าเป็นกลไกที่ต้องใช้พลังงานเนี่ยนะสิ่งที่นักเรียนสามารถนะครับอธิบายได้ก็คือการลำเลียงสารนะการลำเลียงสารนะครับแบบ active transport นะครับแบบ active นะครับ transport นะครับการลำเลียงสารแบบ active transport เพราะฉะนั้นการลำเลียงสารแบบ active transport เนี่ยนะครับจะมีหลักการสำคัญก็คือลำเลียงจากความเข้มข้นความเข้มข้นนะครับน้อยไปมากนะน้อยไปมากนะครับก็คือจะมีการสะสมสารนั่นเองครับสะสมสารนะในเซลล์นะครับทำให้เกิดกระบวนการสะสมสารในเซลล์ได้นะหรือสวนทางนะครับหรือตรงข้ามกับความเข้มข้นนะครับสวนทางหรือตรงข้ามนะครับสวนทางหรือตรงข้ามนะครับกับความเข้มข้นนั่นเองนะครับสวนทางหรือตรงข้ามกับความเข้มข้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของลักษณะนี้นะครับก็ต้องอาศัยโปรตีนแคริเออร์นะครับโปรตีนแคริเออร์หรือโปรตีนตัวพานะครับที่มีความจำเพาะนะที่มีความจำเพาะนะครับและการทำงานของโปรตีนตัวพานี้เนี่ยจะทำงานได้ต้องมี ATP ครับดังนั้นเนี่ยกระบวนการ active transport จะเกิดขึ้นเฉพาะนะ living cell เท่านั้นนะครับ living cell เท่านั้นนะครับ living cell เท่านั้นที่สามารถผลิตพลังงาน ATP นะครับนำมาใช้ในกระบวนการลำเลียงสารแบบ active transport ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของคำตอบข้อนี้เนี่ยนะครับการคายน้ำนะครับนะถั่วเมล็ดแห้งเกิดการพองตัวการพองตัวนี้เนี่ยจะเป็นการดูดน้ำนะครับเป็นการดูดน้ำเนี่ยนะเราเรียกกระบวนการว่า imbibition นะครับ imbibition นะครับแต่ถ้าเกิดรากดูดแร่ธาตุนะครับรากดูดแร่ธาตุเนี่ยนะจะเป็นการสะสมเป็นการสะสมเนี่ย active นะครับส่วนการแพร่เนี่ยนะครับกากบาททิ้งเลยครับอันนี้เป็น simple diffusion นะครับเป็น simple diffusion นะครับ simple diffusion นะครับแล้วก็การลำเลียงคาร์โบไฮเดรตหรือโปรตีนเข้าเซลล์นะครับตัวนี้เนี่ยจะ
ป็นนะ facilitate facilitate นะครับนะ facilitate ในตัวของอันนี้เนี่ยต้องเน้นย้ำนิดนึงนะครับว่าเอ้ยโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตอ่ะเป็น facilitate ไม่ได้เพราะว่ามันมีขนาดใหญ่นะเดี๋ยวกูขอแก้ตรงนี้นิดนึงนะครับโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันมีขนาดใหญ่นะมันมีขนาดใหญ่นะครับเมื่อมันมีขนาดใหญ่เนี่ยนะมันก็จะมีลักษณะสำคัญนะครับอย่างหนึ่งก็คือในกระบวนการ endocytosis endocytosis นะครับแล้วก็นะถ้าออกก็คือ exocytosis นะครับ exocytosis นะครับ endocytosis แล้วก็ exocytosis นะครับเป็นการลำเลียงสารขนาดใหญ่เข้าและออกจากเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นเฉลยของข้อนี้นะครับก็คือข้อ3นะครับเฉลยของข้อนี้ก็คือข้อ3นะครับเนื่องจากว่าเป็นกระบวนการ active transport สะสมนะครับแร่ธาตุนะภายในเซลล์พืชนั่นเองนะครับนะส่วนกระบวนการคายน้ำเนี่ยก็เป็นการระเหยน้ำนะครับเป็นการระเหยน้ำนะครับออกทางปากใบออกทางปากใบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะอาศัยความร้อนนะครับระเหยน้ำเนี่ยจะอาศัยความร้อนก็คือ heat นะครับนะส่วนการลำเลียงคาร์โบไฮเดรตนะครับเข้าออกเซลล์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นกระบวนการนะครับที่บรรจุถุงเวสซิเคิลบรรจุถุงนะครับเวสซิเคิลนะเวสซิเคิลนะครับก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงเยื่อหุ้มเซลล์นะครับเปลี่ยนแปลงเซลล์เมมเบรนนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงเซลล์เมมเบรนนะครับบรรจุสารนะครับเข้าและออกจากเซลล์นั่นเองต่อมาครับในส่วนของข้อที่2การปลูกพืชในที่แล้งนะครับได้รับแสงจัดและอุณหภูมิสูงควรเลือกปลูกพืชลักษณะใดแสงจัดอุณหภูมิสูงก็แปลว่าพืชจะเกิดการคายน้ำมากนะครับจะเกิดการคายน้ำมากถูกไหมครับนะแล้วก็สูญเสียน้ำง่ายสูญเสียน้ำได้ง่ายดังนั้นเนี่ยควรเลือกปลูกพืชที่ลดการคายน้ำได้ดีครับลดการคายหรือเสียน้ำได้ดีนะครับเสียน้ำได้ดีก็จะสามารถอยู่รอดในพื้นที่นะครับนะแสงแดดจัดและอุณหภูมิสูงนะครับได้เหมาะสมที่สุดนั่นเองดังนั้นครับอัตราการคายน้ำสูงตัดทิ้งได้เลยนะครับปากใบมากตัดทิ้งได้เลยนะครับแล้วก็รูเปิดกว้างตัดทิ้งได้เลยนะครับมันคายน้ำมากจะทำให้พืชเนี่ยนะครับปรับตัวไม่ได้นะจำนวนปากใบน้อยได้ครับรูปากใบเปิดไม่เต็มที่ถูกต้องเลยครับนี่ครับลดการคายน้ำได้ดีที่สุดนะจำนวนปากใบมากทั้งบนและล่างก็ตัดทิ้งได้เลยครับดังนั้นคำตอบจึงตอบข้อ4ครับด้านบนของผิวใบเราเรียกว่าหลังใบนะครับส่วนด้านล่างของผิวใบนะครับเราเรียกว่าท้องใบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังใบเนี่ยจะสีเข้มนะครับสีเข้มเป็นมันนะครับทำไมต้องเป็นมันล่ะครูก็เพราะว่ามันมีคิวตินนะครับที่เป็นแว็กซ์นะครับเคลือบนะลดการระเหยของน้ำออกจากผิวใบโดยตรงนะครับส่วนท้องใบเนี่ยจะสีจางกว่านะสีจางกว่านะครับสีจางปากใบมากกว่าปากใบมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ปากใบเนี่ยหลบไปอยู่ที่ท้องใบเนี่ยนะครับก็จะช่วยลดการคายน้ำนั่นเองช่วยลดคายน้ำนะครับช่วยลดคายน้ำได้นะเพราะว่าหลบไปอยู่ใต้ท้องใบนะครับดังนั้นเนี่ยบริเวณด้านบนนะครับเราก็จะเรียกว่า upper epidermis upper epidermis นะครับอันนี้ให้ทราบไว้นะครับว่ามันเป็นผิวใบด้านบนนะครับส่วนด้านล่างเราก็จะเรียกว่า lower epidermis นะครับ epidermisดังนั้นพืชโดยทั่วๆไปจะมีปากใบนะครับด้านล่างนะมากกว่าด้านบนนะครับของผิวใบนั่นเองครับเพื่อลดการคายน้ำข้อใดเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการดูแลกิ่งปักชำนะครับกิ่งปักชำเนี่ยนะก็คือการนะครับสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะครับการสืบพันธุ์ asexual นะครับการสืบพันธุ์ asexual นะครับของพืชนะโดยกิ่งปักชำนี้เนี่ยนะครับจะต้องนะต้องเร่งให้เกิดรากครับต้องเร่งเกิดรากฝอยเกิดรากฝอยนะครับ
ไม่มีรากแก้วนะนักเรียนการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะครับจะไม่เกิดรากแก้วนะครับกับรากแขนงนะจะมีเฉพาะแค่รากฝอยเท่านั้นนะครับจะมีเฉพาะแค่รากฝอยเท่านั้นดังนั้นการเร่งเกิดรากฝอยเนี่ยนะครับจะใช้ฮอร์โมนออกซินนะที่ความเข้มข้นต่ำเข้มข้นต่ำนะครับจะกระตุ้นนะชักนำให้เกิดรากนะครับของกิ่งปักชำได้นั่นเองนะแล้วกิ่งปักชำเนี่ยเมื่อมันยังไม่มีรากนะครับมันยังไม่มีรากใช่ไหมครับนักเรียนมันจึงนะจำเป็นนะครับต้องลดการคายน้ำต้องนะลดคายน้ำลดคายน้ำนะครับต้องลดคายน้ำนะครับนะเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียน้ำนั่นเองนะครับไม่ให้สูญเสียน้ำมากเกินไปไม่ให้สูญเสียน้ำนะครับมากเกินไปมากเกินไปไม่งั้นกิ่งปักชำมันจะตายถูกไหมครับนักเรียนนะเนื่องจากว่ามันยังไม่มีรากนะครับดังนั้นเนี่ยเทคนิคง่ายๆนะครับเทคนิคง่ายๆของกิ่งปักชำเนี่ยก็คือนะเด็ดใบลดจำนวนเด็ดใบลดจำนวนนะครับไม่ใช่เด็ดใบทั้งหมดนะไม่ใช่เด็ดใบทั้งหมดนะนะครับต้องให้เหลือใบไว้บ้างนะครับเพื่อให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับแต่เด็ดใบลดจำนวนเพื่อลดคายน้ำนะครับเพื่อลดคายน้ำนะครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับต้องเหลือไว้บ้างนะเพื่อให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับกับกิ่งปักชำได้ดังนั้นเนี่ยการรักษาดุลยภาพน้ำนะครับในข้อนี้ก็คือการลดอุณหภูมิและลดความเข้มแสงคำตอบจึงตอบข้อ2นั่นเองครับก็คือลดการคายน้ำนี่หัวใจสำคัญของกิ่งปักชำเลยครับนักเรียนดังนั้นกิ่งปักชำเนี่ยจะต้องนะครับต้องไว้ในที่ล่มไว้ในที่ล่มนะครับเท่านั้นนะถ้าไว้กลางแจ้งแดดจัดนะครับกิ่งปักชำจะตายเพราะนะครับจะเกิดการคายน้ำมากเกินไปนะโอเคเนาะต่อมาครับข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพน้ำและเกลือแร่ของปลาทะเลปลาทะเลครับนะน้ำเค็มใช่ไหมน้ำเค็มเพราะฉะนั้นเนี่ยปลาทะเลน้ำเค็มเนี่ยเป็นไฮเปอร์โทนิกนะเป็นไฮเปอร์โทนิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นไฮเปอร์โทนิกเนี่ยนะครับจะทำให้นะน้ำออสโมซิสออกจากเซลล์น้ำออสโมซิสนะครับออกนอกเซลล์นะออกจากเซลล์นะครับจะทำให้เซลล์เป็นไงครับเซลล์เหี่ยวถูกไหมนักเรียนเซลล์เหี่ยวการที่เซลล์เหี่ยวเนี่ยก็คือ plasmolysis นะครับ plasmolysis นะครับนะแล้วก็ปลาเนี่ยมันเป็นเซลล์สัตว์นะครับนะมันเป็นเซลล์สัตว์ถูกไหมดังนั้นเนี่ยตัวของเซลล์เองเนี่ยจะมีการลดขนาดแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างลดขนาดนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับเนื่องจากเป็นเซลล์สัตว์ไม่มีเซลล์วอลนะครับมีแต่เซลล์เมมเบรนถูกไหมนะครับลดขนาดเปลี่ยนรูปร่างดังนั้นครับเขาบอกว่าการรักษาดุลยภาพเนี่ยมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับปัสสาวะใช่ไหมครับนะปัสสาวะมากหรือน้อยครับน้ำเค็มนะปัญหาของเขาคืออะไรปัญหาเขาคือขาดน้ำใช่ไหมขาดน้ำแต่เกลือเกินนะครับขาดน้ำแต่เกลือเกินดังนั้นเนี่ยปัสสาวะจะมีปริมาณน้อยครับปัสสาวะจะมีปริมาณน้อยแต่เข้มข้นสูงนะปัสสาวะจะมีปริมาณน้อยแต่เข้มข้นสูงนะครับเพื่อที่จะกำจัดเกลือส่วนเกินออกนะครับและรักษาน้ำเอาไว้ในร่างกายให้ได้มากที่สุดดังนั้นครับไม่กินน้ำทะเลผิดแน่นอนครับต้องกินน้ำนะครับเพราะเขาขาดน้ำใช่ไหมมีต่อมนาซ่อมีเฉพาะนะครับเขียนไว้เลยนะครับนักเรียนเฉพาะนกกินปลาทะเลนกกินปลาทะเลนะครับไม่มีในปลาทะเลนะนกกินปลาทะเลนะครับเพื่อขับนะออกหยดน้ำเกลือเข้มข้นนะครับนะที่มีมากเกินไปจากการกินปลาทะเลนั่นเองนะปัสสาวะเจือจางนะครับเสร็จเลยครับก็ต้องปัสสาวะเข้มข้นใช่ไหมครับไฮโปเสร็จเลยครับนะก็ต้องเป็นไฮเปอร์ดังนั้นคำตอบก็อยู่ข้อเดียวแล้วใช่ไหมล่ะตอบข้อ5ครับเกล็ดป้องกันไม่ให้แร่ธาตุนะครับซึมเข้าสู่ร่างกายนะครับนะที่เกล็ดเนี่ยจะมีลักษณะละเอียดนะครับเกล็ดละเอียดนะครับที่ผิวหนังนะครับละเอียดที่ผิวหนังนะครับใช้ในการป้องกันแร่ธาตุนะครับไม่ให้แพร่เข้ามานะครับซึมเข้านะครับก็คือเก
เกิด simple diffusion เข้ามานะครับนะเกิดการแพร่เข้ามานะครับ diffusion นะครับนั่นเองชัดเจนนะครับตรงนี้ต่อมาครับในส่วนของคนนะครับบริเวณที่มีอากาศหนาวมากนะครับนะอากาศหนาวมากเนี่ยก็แสดงว่าจะทำให้อุณหภูมิของร่างกายนะครับอุณหภูมินะร่างกายนะครับต่ำกว่าปกตินะต่ำกว่าปกตินะครับนะปกติเนี่ยเท่าไหร่ครับนักเรียนปกติก็คือ37องศาเซลเซียสนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อต่ำกว่าปกตินะครับก็ต้องมีการกระตุ้นตุ้นใครครับไฮโปทาลามัสนะกระตุ้นไฮโปทาลามัสนะครับในการรักษาดุลยภาพของร่างกายโฮมิโอสแตซิสนะครับโฮมิโอสแตซิสหรือการรักษาดุลยภาพของร่างกายนั่นเองนะครับใส่เสื้อกันหนาวแล้วยังรู้สึกหนาวจนสั่นนี่ครับเขาบอกว่าการตอบสนองต่ออากาศหนาวคือข้อใดนะครับอัตราการหายใจลดลงก็ต้องตอบว่าไม่จริงครับจะต้องเพิ่มขึ้นเพราะเมตาบอลิซึมเพิ่มขึ้นเมตาบอลิซึมนะครับเพิ่มขึ้นการรับออกซิเจนต้องเพิ่มขึ้นนะครับการผลิต ATP ต้องสูงขึ้นความร้อนนะครับในร่างกายก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนั่นเองเห็นไหมครับกระตุ้นการทำงานของไฮโปทาลามัสนะครับนะต้มเหงื่อขับเหงื่อเสร็จเลยครับนะต้องไม่ขับเหงื่อนะครับเพราะเหงื่อเป็นตัวระบายความร้อนเมตาบอลิซึมในร่างกายเพิ่มขึ้นชัดเลยครับคำตอบเห็นไหมหลอดเลือดขยายตัวผิดครับต้องหดตัวหดตัวเก็บความร้อนนะครับหดตัวเก็บความร้อนใช่ไหมครับนักเรียนนะหลั่งเอนโดรฟินเอนโดรฟินเป็นสารความสุขลดเจ็บปวดสารความสุขนะครับลดเจ็บปวดลดเจ็บปวดนะครับลดเจ็บปวดนะจากต่อมใต้สมองนะครับส่วนหน้า anterior นะครับ anterior pituitary gland นะครับ pituitary นะครับ anterior pituitary gland นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในคำตอบของข้อนี้เนี่ยยังไงก็ต้องเป็นข้อ3ครับอ้าวครูแล้วอะไรฮอร์โมนอะไรจะหลั่งเพิ่มขึ้นล่ะฮอร์โมนที่ไปเร่งเมตาบอลิซึมก็คือฮอร์โมนไทรอกซินนะครับนักเรียนไทรอกซินจากนะครับต่อมไทรอยนะครับจากต่อมไทรอยนะไทรอกซินจากต่อมไทรอยนะครับก็จะไปนะกระตุ้นนะครับทำให้เมตาบอลิซึมเนี่ยเพิ่มขึ้นนั่นเองต่อมาครับข้อที่6นะครับเด็กคนหนึ่งถูกสุนัขกัดนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นสุนัขบ้าหรือไม่นะไปฉีดเซรุ่มฉีดเซรุ่มนะครับเซรุ่มคืออะไรเซรุ่มก็คือนะครับนะแอนติบอดีนะครับเพื่อการนะครับรักษานะเพื่อการรักษานะครับก็คือเกิดภูมิคุ้มกันทันทีครับเกิดภูมินะครับคุ้มกันทันทีนะครับเกิดภูมิคุ้มกันทันทีแต่อยู่ได้ระยะสั้นนะครับอยู่ได้ระยะสั้นนะครับเหตุผลที่อยู่ได้ระยะสั้นก็เพราะว่ามันไม่มีอะไรครับไม่มี memory cell memory cell นะครับไม่มี memory cell จะจดจำ antigen นะครับนั่นเองดังนั้นเนี่ยคำตอบของข้อนี้เนี่ยรับ antibody เพื่อการรักษาก็ต้องเป็น passive นะครับ passive immunizationนะครับ passive immunization ก็คือเป็นภูมิคุ้มกันแบบรับมาครับนักเรียนตัดต่อเองทิ้งได้เลยครับและเป็น antibody ครับนะก็คือสารต้านพิษนะครับนะสารต้านพิษ antigen เป็นสารพิษนะ antigen เป็นสารพิษนะครับ antibody ก็คือสารต้านพิษนะครับสารต้านพิษนะครับดังนั้นเนี่ยในตัวของแอนติบอดีเนี่ยจึงมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่าอิมมูโนโกลบูลินอิมมูโนโกลบูลินนะครับหรือ IG อย่างนี้นะครับนะอิมมูโนโกลบูลินหรือ IG ซึ่งเป็นสารโปรตีนนะครับเป็นสเปซิฟิกโปรตีนต้องเน้นย้ำว่าสเปซิฟิกโปรตีนนะครับเป็นสเปซิฟิกโปรตีนที่จำเพาะกับแอนติเจนนะครับแต่ละชนิดแตกต่างกันนะครับสเปซิฟิกนะครับโปรตีนนะโอเคไหมตรงนี้นะครับถ้าแอนติเจนเป็นวงกลมนะครับนะก็จะต้องมีแอนติบอดีนะครับที่เป็นวงกลมเข้าไปจับนะครับถ้าแอนติเจนเป็นสามเหลี่ยมนะครับแอนติบอดีสามเหลี่ยมก็จะเข้าไปจับนะครับแบบจำเพาะนั่นเองครับนะแล้วตัวที่สร้างแอนติบอดี
นะครับก็คือเม็ดเลือดขาวนะสร้างโดยนะครับ B lymphocyte นะครับ B lymphocyte นะครับแล้วนักเรียนวงเล็บไว้นิดนึงนะครับว่า plasma cell plasma cell นะครับ B lymphocyte plasma cell ต่อมาครับข้อที่7ครับโครโมโซมที่เห็นเป็นเส้นหนาขนาดแบ่งเซลล์นะครับเกิดจากการขดตัวนะข้อใดถูกต้องที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึง DNA นะ DNA ใช่ไหมครับนะ DNA เนี่ย A T C G นะครับ A จับกับ T C จับกับ G อย่างเงี้ยนะครับด้วยพันธะไฮโดรเจนนะครับนะแล้วมันก็จะมียีนยีนจะอยู่บนขอโทษทีครับยีนจะอยู่ใน DNA นะครับนะอันนี้อาจจะเป็นยีนที่1อันนี้อาจจะเป็นยีนที่2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย DNA 1เส้นก็จะมีหลายยีนนะครับเป็นองค์ประกอบอยู่นะครับภายในจากนั้นเนี่ย DNA เนี่ยนะครับจะพันอยู่กับโปรตีนฮิสโตนนะครับพันอยู่กับโปรตีนฮิสโตนนะครับอันนี้คือฮิสโตนโปรตีนฮิสโตนนะครับ DNA เป็นเกลียวคู่ใช่ไหมครับฮิสโตนเป็นโปรตีนฮิสโตนโปรตีนนะครับฮิสโตนโปรตีนเราเรียกโครงสร้างนี้ว่าโครมาตินนะครับโครมาตินและโครงสร้างที่เป็นลูกปัดพันตรงนี้เนี่ยนะครับนะแต่ละหน่วยย่อยเห็นไหมครับที่คูเส้นปักตรงนี้เนี่ยนะครับแต่ละลูกปัดแต่ละลูกปัดเราเรียกว่านิวคลีโอโซมนิวคลีโอโซมนะครับแต่ละลูกปัดเนี่ยเราเรียกว่านิวคลีโอโซมนะครับนะเรียงร้อยต่อกันเป็นสายยาวนะครับนะเป็นสายยาวเราเรียกว่าโครมาตินนะครับนะสายยาวเราเรียกว่าโครมาตินนะครับซึ่งจะพบได้ในสภาวะเซลล์ปกตินะเซลล์ปกตินะครับนะในนิวเคลียสเซลล์ปกติในนิวเคลียสนะครับแต่เมื่อใดก็ตามเนี่ยมันมีการแบ่งเซลล์ครับโครมาตินก็จะมีการขดตัวเป็นแท่งโครโมโซมนะครับขดตัวนะขดตัวระหว่างแบ่งเซลล์ระหว่างแบ่งเซลล์นะครับระหว่างแบ่งเซลล์ก็จะได้เป็นนะครับโครโมโซมเป็นโครโมโซมเกิดขึ้นมานั่นเองนะครับและยีนเนี่ยก็จะไปอยู่บนโครโมโซมนะครับอย่างนี้อันนี้ยีนที่1อันนี้ยีนที่2นะครับก็จะไปอยู่บนโครโมโซมนะครับและโครโมโซมเนี่ยนะแต่ละข้างนะครับอย่างสมมุติว่าเป็นปลาท่องโกอย่างเงี้ยนะครับแต่ละข้างนะครับแต่ละข้างเราเรียกว่าโครโมติดนะครับนะตรงนี้นะครับ1ข้างของเขาเนี่ยเราเรียกว่าโครมาติดนะครับแต่ละข้างนะแต่ละข้างคือโครมาติดนะครับระวังคำศัพท์นิดหนึ่งนะโครมาตินโครมาติดโครโมโซมนะครับไม่เหมือนกันนะครับนักเรียนดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าขดตัวนะครับของโครงสร้างในข้อใดนะครับเพราะนั้นก็ต้องเป็นโครมาตินไงครับนะที่เป็นลักษณะของเส้นใยนั่นเองนะครับเป็นโครมาตินเน็ตเวิร์กนะครับหรือโครมาตินไฟเบอร์เป็นโครมาตินไฟเบอร์นะครับเป็นเส้นใยนะครับนะเส้นใยที่อยู่ในนะครับไฟเบอร์ในนิวเคลียสในนิวเคลียสนะครับนะโครมาตินที่เกิดระหว่าง DNA กับโปรตีนฮิสโตนโอเคนะครับต่อมาครับถ้าพ่อมีหมู่เลือด A แม่มีหมู่เลือด B นะครับแล้วลูกคนแรกหมู่เลือด O นะง่ายๆเลยครับหมู่เลือด O เป็นลักษณะด้อยไอเล็กไอเล็กใช่ไหมครับนะอันนี้เป็นด้อยแท้นะครับเป็นด้อยแท้นะดังนั้นเนี่ยพ่อจะต้องเป็น IA ใหญ่ไอเล็กและแม่จะต้องเป็น IB ใหญ่ไอเล็กเนื่องจากมีแอลลีน I นะครับส่งมาให้ลูกนะอย่างละ1นะครับจึงกลายเป็นหมู่เลือด O ได้นะครับเขาบอกว่าลูกคนต่อไปจะมีโอกาสเป็นหมู่เลือดใดได้บ้างนะครับนักเรียนก็แค่โยงจับคู่ปกติเลยครับนะ I A ใหญ่ I B ใหญ่ I A ใหญ่ I เล็กนะครับนักเรียนก็โยงอย่างเงี้ยนะครับก็จะกลายเป็น I B ใหญ่ I เล็กแล้วก็ I เล็ก I เล็กดังนั้นเป็นหมู่เลือด A B ได้เป็นหมู่เลือด A ได้นะครับ A พันทางนะเป็นหมู่เลือด B ได้ B พันทางครับและเป็นหมู่เลือด O ได้ดังนั้นเนี่ยคำตอบนะครับก็จะไปอยู่ที่ข้อ5นั่นเองครับต่อมาครับข้อที่9นะครับตรวจ DNA ของนะครับพ่อลูกนะ4คนนะครับเขาบอกว่านะหมายเลขใดเป็น DNA ของพ่อนะครับถ้า DNA ของพ่อนักเรียนดอกจันเลยครับนะต้องอยู่นะต้องอยู่
ับลูกทั้ง4นะครับต้องอยู่กับลูกทั้ง4นะครับนะ 50% นะครับเพราะเวลาเราพูดถึงการตรวจลายพิมพ์ DNA หรือ DNA fingerprint นะครับ DNA fingerprint นี่เนี่ยนะถ้าเราพูดถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อแม่ลูกพ่อแม่ลูกนะครับพ่อจะส่งลักษณะนะครับผ่านทางสเปิร์มนะที่เป็นเซ็กเซลเนี่ย 50% แม่จะส่งลักษณะนะครับผ่านมายังเอกนะที่เป็นเซ็กเซลเนี่ย 50% เพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบของข้อนี้เนี่ยนะลูกทั้ง4คนจะต้องมีแบรนด์ DNA ของพ่ออยู่ด้วยนะต้องมีแบรนด์ DNA ของพ่ออยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนวิเคราะห์ดีๆนะครับวิเคราะห์ดีอ่านเนี่ยแบรนด์เนี้ยเห็นไหมครับแบรนด์นี้เหมือนกันใช่ไหมครับโอเคไหมและถ้าเกิดเราอธิบายตรงนี้เนี่ยเห็นไหมตรงนี้ไหมตรงนี้เนี่ยมีแค่คนนี้คนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายเลข3เนี่ยไม่ใช่พ่อแน่นอนนะครับไม่ใช่พ่อไม่ใช่พ่อแน่ๆนะครับเพราะว่ามีเฉพาะแค่คนที่1แต่ไม่มีคนที่2เห็นไหมครับไม่มีคนที่2แสดงว่าไม่ใช่พ่อแน่ๆนะครับแล้วถ้าเกิดได้เรียนวิเคราะห์หมายเลข4ครับหมายเลข4เห็นไหมครับหมายเลข4โอเคไหมนะมีทั้งหมายเลข1และหมายเลข2และหมายเลข4ครับตรงนี้นะมีทั้งหมายเลข3และหมายเลข5แสดงว่าหมายเลข4เป็นพ่อครับหมายเลข4เป็นพ่อนะครับดังนั้นคำตอบจึงตอบข้อที่4นั่นเองครับช่องที่4นะเพราะว่าพบนะครับนะในลูกทั้ง4คนนะครับนะก็คือมันมี2แบรนด์ต้องพบอย่างน้อย1แบรนด์นะครับลูกเขียนอย่างนี้นะครับลูกมี2แบรนด์ DNA นะครับ2แบรนด์ DNA เพราะฉะนั้น1จะเป็นของพ่อนะครับและอีก1จะเป็นของแม่นะครับอย่างละ 50% นั่นเองนะครับ1แบรนด์จะเป็นของพ่ออีก1แบรนด์จะเป็นของแม่นะครับเข้าใจวิธีการคิดเนาะต่อมาครับข้อที่10กลไกนะครับสิ่งมีชีวิตแปรผันทางพันธุกรรมเพิ่มขึ้นนะครับแปรผันทางพันธุกรรมก็คือความแตกต่างหลากหลายความแตกต่างนะครับหลากหลายนะความแตกต่างหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการแปรผันพันธุกรรมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะพบใน sexual reproduction นะครับ sexual reproduction หรือการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับทั้งในกระบวนการสร้าง sex cell นะการสร้าง sex cell ที่เป็น meiosis นะครับที่มีกระบวนการอะไรครับนักเรียนแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนโครโมโซมcrossing over นะครับในระยะ prophase 1ครูขอเขียนย่อเนาะแล้วก็กระบวนการ fertilization นะครับที่เป็นกระบวนการแบบ random เป็นกระบวนการแบบ random นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบของข้อนี้นะครับนักเรียนก็ต้องตัดโครนทิ้งเพราะโครนเป็น asex นะครับ mitosis เห็นไหมครับ mitosis เนี่ยนะก็คือเหมือนเดิมจริงไหมเหมือนเดิมคำว่าเหมือนเดิมตรงนี้ก็คือโครโมโซมเท่าเดิมนะครับกูขอเขียนย่อๆแบบนี้นะโครโมโซมเท่าเดิมนะครับก็เป็นอาเซ็กอีกแหละนะครับเวลาเราพูดถึงการแตกหน่อนะครับการแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับการติดตาตอนกิ่งต่อกิ่งนะครับนะพวกนี้เนี่ยก็เป็นไมโทซิสทั้งสิ้นนะครับนะไมโทซิสก็อาเซ็กเช่นเดียวกันนะครับแบบไม่อาศัยเพศนี้ชัดเลยครับยังไงก็ไม่ใช่ปฏิสนธิระหว่างเซ็กเซลนะครับเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นก็ต้องตอบข้อ5ครับนักเรียนนะเพราะว่าการคัดเลือกตามธรรมชาติเนี่ยนะครับจะขอโทษดีครับการคัดเลือกตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นโดยมนุษย์นะครับนะจะเฉพาะที่ต้องการเฉพาะที่ต้องการนะครับจึงทำให้ลักษณะการแปรผันเนี่ยมันลดลงนะครับนักเรียนครับสังเกตดูนะว่าตัวเลือกเนี่ยเขาพูดถึงการคัดเลือกเท่านั้นนะครับไม่รู้ว่าเป็นการคัดเลือกโดยธรรมชาติหรือโดยมนุษย์นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการคัดเลือกโดยธรรมชาตินะครับการคัดเลือกโดยธรรมชาตินี้เนี่ยนะครับก็จะทำให้ลักษณะแปรผันเนี่ยนะเพิ่มขึ้นนะครับนะมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับถ้าโดยมนุษย์เนี่ยจะเฉพาะที่ต้องการนะครับแต่ถ้าเกิดแปรผันมากขึ้นเนี่ยก็คือเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมนะครับหลากหลายนะหลากหลายนั่นเองครับนักเรียนชัดเจนเนาะอันนี้ก็จะนะครับมุ่งประเด็นไปที่ปฏิสนธิระหว่างเซ็กเซลนะครับซึ่งเป็นแบบ
random ดังนั้นเนี่ยความแตกต่างหลากหลายก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองครับนะพ่อแม่คนเดียวกันลูกออกมาแต่ละคนก็จะมีหน้าตาแตกต่างกันลักษณะแตกต่างกันนั่นเองครับต่อมาครับข้อใดคือสาระสำคัญของการคัดเลือกตามธรรมชาตินะครับ natural selection natural selection นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการ natural selection นี้เนี่ยนะครับเป็นของดาร์วินเป็นของดาร์วินนะครับที่เป็นบิดาวิวัฒนาการนะครับวิวัฒนาการนะครับบิดาวิวัฒนาการเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจสำคัญนะครับก็คือ the survival นะ the survival of fittest นะครับ the survival of fittest นะครับก็คือปรับตัวเหมาะสมนะเนี้ย fittest แปลว่านะครับปรับตัวเหมาะสมหรือ adaptationadaptation นะครับปรับตัวเหมาะสมเท่านั้นจึงจะอยู่รอดนะครับปรับตัวเหมาะสมนะครับปรับตัวเหมาะสมนะกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะสามารถอยู่รอดและสืบพันธุ์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของ survival เนี่ยก็คืออยู่รอดแล้วก็สืบพันธุ์เน้นย้ำนะครับว่าต้องสืบพันธุ์ด้วยนะไม่งั้นมันจะส่งต่อลักษณะที่เหมาะสมไปยังรุ่นลูกหลานไม่ได้นะครับดังนั้นครับสาระสำคัญเลยครับก็คือแต่ละรุ่นจะต้องมีจำนวนลูกมากครับนะก็คือจะต้องมีความแตกต่างเห็นไหมครับนะแตกต่างจากรุ่นเดิมอันนี้ถูกต้องเลยก็คือแปรผันพันธุกรรมแปรผันพันธุกรรมนะครับแปรผันพันธุกรรมนะครับลูกจะต้องมีความแตกต่างหลากหลายนะครับและไม่เหมาะสมสามารถปรับตัวอยู่รอดได้ไม่จริงครับไม่เหมาะสมจะถูกธรรมชาติคัดออกนะครับไม่เหมาะสมถ่ายทอดได้ไม่จริงครับแล้วก็สิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมีอยู่อย่างไม่จำกัดไม่จริงครับต้องมีอยู่อย่างจำกัดนะครับทรัพยากรจำกัดทรัพยากรนะครับจำกัดนะดังนั้นเนี่ยจึงต้องทำให้สิ่งชีวิตนั้นมีการแข่งขันปรับตัวโอเคไหมครับนักเรียนสิ่งมีชีวิตจะมีการแข่งขันปรับตัวนั่นเองดังนั้นคำตอบก็คือข้อ2ครับต่อมาครับข้อ12นะครับงูกินกบพลังงานนะครับขั้นอาหารในกบจะถูกถ่ายทอดไปยังงูร้อยละเท่าไหร่โอ้ไม่ยากเลยเห็นไหม 10% ครับ 10% log นะครับ energy transfer นะครับในระบบนิเวศอ่ะนะ energy นะครับ transfer นะ energy transfer นะครับก็คือการถ่ายทอดพลังงานตามกฎ 10% นั่นเองครับโดยกฎ 10% นี้เนี่ยนะพลังงานนะครับที่ถ่ายทอดไปตามลำดับการกินในห่วงโซ่จะลดลงเรื่อยๆนะครับจากพันเป็นร้อยจากร้อยเป็นสิบจากสิบเหลือหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับตามลำดับการกินนะครับในห่วงโซ่และสายใยอาหารนั่นเองนะครับต่อมาครับข้อที่13นะครับเรียงลำดับนะกลุ่มพืชนะครับทดแทนนะเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิโอ้ชัดเลยครับนะ secondary successionนะครับ secondary succession หมายความว่านะครับพื้นที่เดิมเคยมีสิ่งมีชีวิตเคยมีสิ่งมีชีวิตนะครับแต่ถูกทำลายนะครับนะแล้วเกิดสิ่งมีชีวิตกลุ่มใหม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปนะครับนะจะเป็นพื้นดินใช่ไหมเป็นพื้นดินเนี่ยครับเขาบอกว่านะกลุ่มพืชนะครับดังนั้นเนี่ยกลุ่มพืชพวกแรกนะครับ first ก็คือหญ้าเพราะหญ้าเนี่ยนะครับจะสามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับนะมีขนาดเล็กกระจายเร็วเจริญเติบโตเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกก็คือหญ้าจากหญ้าก็จะเป็นไม้ล้มลุกนะครับไม้ล้มลุกก็เป็นไม้พุ่มแล้วก็ไม้ยืนต้นนะครับไม้ยืนต้นนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นไม้ยืนต้นปุ๊บเนี่ยมันก็คือป่าไม้นะครับที่เป็น climax community นะครับ climax community ขอเขียนย่อๆแล้วกันนะไม่เป็นไรครับกูเขียนให้ community นะครับก็คือสังคมขั้นสูงสุดของกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ดังนั้นครับก็ต้องเป็นหญ้านะครับแล้วก็ไม้พุ่มไม้ใหญ่ตอบข้อ4นั่นเองครับถามลำดับการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเองนะครับต่อมาครับเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ปฐมภูมิได้มากที่สุดนะครับถ้าเป็นปฐมภูมิก็คือพื้นที่นะครับไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตมาก่อน
พื้นที่ไม่เคยมีนะครับสิ่งมีชีวิตมาก่อนนะมาก่อนอาจจะเป็นพื้นหินอาจจะเป็นนะครับแหล่งน้ำว่างเปล่าอาจจะเป็นพื้นดินเกิดใหม่ดินเกิดใหม่นะครับดินเกิดใหม่เช่นตะกอนนะครับที่มีการสะสมตัวบริเวณปากแม่น้ำดินดอนสามเหลี่ยมน่ะนะครับดินเกิดใหม่นะก็ได้นะครับหินน้ำนะอันนี้น้ำว่างเปล่านะครับต้องเน้นย้ำว่าน้ำว่างเปล่านะน้ำว่างเปล่าดินเกิดใหม่ดังนั้นเนี่ยนะครับคำตอบของข้อนี้นะไฟป่าผิดได้เลยครับนะภูเขาไฟระเบิดถูกต้องนะอันนี้ก็ต้องเป็นหินจริงไหมนะครับอัคนีย์นะทำไล่เลื่อนลอยขึ้นยักษ์สึนามิถางป่าพวกนี้เนี่ยเป็น secondary ทั้งหมดนะครับก็คือเดิมเคยมีสิ่งชีวิตแต่ถูกทำลายไปนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นหินนะสิ่งมีชีวิตพวกแรกที่จะเกิดขึ้นคือไรเคนนะครับไรเคนนะครับที่รากับสาหร่ายนะครับอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพานะครับต่อมาครับข้อ15พบว่าข้าวพันธุ์พื้นบ้านไทยมียีนนะครับต้านเพี้ยกระโดดจึงนำมาปรับปรุงพันธุ์จนได้นะลักษณะของต้านทานแมลงนะครับจัดเป็นประโยชน์จากเรื่องใดนะเห็นอะไรไหมครับพันธุ์พื้นบ้านถ้าเน้นคำว่าสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์นะก็จะเป็นลักษณะของ genetic biodiversity genetic biodiversity เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของด้านสายพันธุ์ก็คือความหลากหลายทางพันธุกรรมนั่นเองครับนะถ้าเป็นสปีชีส์ก็จะเป็นชนิดพันธุ์นะครับก็จะเป็นชนิดพันธุ์เคยอธิบายไปบ้างแล้วนะครับนิเวศก็คือนะครับถิ่นที่อยู่อาศัยถิ่นที่อยู่อาศัยดังนั้นคำตอบจึงตอบข้อ2นั่นเองครับต่อมาครับข้อที่16นะครับข้อใดปัจจัยใดไม่เป็นนะครับเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เขาบอกไม่ทำให้สิ่งมีชีวิตเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพราะฉะนั้นภัยพิบัติเสี่ยงไหมครับเสี่ยงเนาะลดลงอบพยพนะครับที่เกิดตามธรรมชาติเห็นอะไรไหมครับการอบพยพที่เกิดตามธรรมชาตินี้เนี่ยนะครับเป็น behavioral adaptation behavioral adaptationนะครับเป็นการปรับตัวทางด้านพฤติกรรมนะครับก็คือเป็นการเคลื่อนย้ายประชากรนะครับเป็นการเคลื่อนย้ายประชากรนะครับเคลื่อนย้ายนะประชากรนะครับประชากรจากบริเวณไม่เหมาะสมบริเวณไม่เหมาะสมนะครับไม่เหมาะสมไปยังบริเวณที่เหมาะสมใช่ไหมล่ะครับเพราะนั้นเนี่ยโอกาสการอยู่รอดมันจะเพิ่มขึ้นนั่นเองครับจากกระบวนการปรับตัวทางด้านพฤติกรรมนะครับอพยพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ทำให้นะครับเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์โอกาสการอยู่รอดเพิ่มขึ้นก็คือการอพยพนั่นเองครับเนี่ยสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยขัดความหลากหลายทางพันธุกรรมอันนี้เสี่ยงหมดนะครับไอ้ที่ครูติ๊กเนี่ยก็คือเสี่ยงนะครับแต่ที่ครูกากบาทก็คือไม่เสี่ยงนะครับโอกาสการอยู่รอดจะเพิ่มขึ้นครับต่อมาครับข้อที่17นะครับจัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติไม่มีชีวิตนะครับสถานะของแข็งนะและเป็นทรัพยากรธรรมชาติฟื้นฟูทดแทนได้นะครับสถานะของแข็งฟื้นฟูทดแทนได้นักเรียนตัดแร่ทิ้งเพราะแร่หมดไปสิ้นเปลืองนะครับหมดไปสิ้นเปลืองใช่ไหมครับนักเรียนนะตัดได้เลยครับแสงแดดนะไม่หมดนะแสงแดดไม่หมดนะครับถุงพลาสติกนะครับเป็นทรัพยากรธรรมชาติไหมครับไม่ใช่ไม่ได้ธรรมชาตินะครับทรัพยากรธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะครับเพราะถุงพลาสติกเนี่ยเกิดจากมนุษย์นะครับมนุษย์เนี่ยนะสังเคราะห์นะครับมนุษย์สังเคราะห์ขึ้นนะครับจากกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกนั่นเองนะครับดังนั้นก็เหลือดินกับป่าไม้นะครับเขาบอกว่าไม่มีชีวิตเห็นอะไรไหมครับเพราะนั้นป่าไม้ผิดครับเพราะป่าไม้เป็นสิ่งมีชีวิตครับคำตอบจึงตอบข้อ1ครับไม่มีชีวิตดินนะครับดินเนี่ยเกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุต้นกำเนิดนะครับดินนะวัตถุต้นกำเนิดดินซึ่งวัตถุต้นกำเนิดดินเนี่ยก็เกิดจากแร่ธาตุนะครับ
นะจากการสลายตัวของหินใช่ไหมครับแล้วก็ฮิวมัสนะครับฮิวมัสนะครับที่เกิดจากซากพืชซากสัตว์นะครับเกิดจากซากพืชซากสัตว์นะครับนะสารอินทรีย์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นสารอินทรีย์นะตรงนี้จะเป็นสารอะนินทรีย์นะครับสารอะนินทรีย์นะโดยดินที่เหมาะสมต่อกระบวนการเพาะปลูกนะครับดินที่เหมาะสมนะต่อกระบวนการเพาะปลูกเนี่ยก็จะมีสารอินทรีย์กี่เปอร์เซ็นต์ครับ 5% นะครับสารอะนินทรีย์นะครับสารอะนินทรีย์ 45% นะครับน้ํา 25% นะครับแล้วก็อากาศในดินนะครับอีก 25% อันนี้คือเหมาะสมนะครับต่อการเกษตรนั่นเองนะครับดินที่เหมาะสมต่อการเกษตรต่อมาครับข้อ18นะครับพื้นที่ต่างๆนะเหลืออยู่ในแต่ละภาคเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบของข้อนี้เนี่ยนะครับนักเรียนต้องคำนวณนะต้องคำนวณนิดนึงนะครับก็คือร้อยละสมมติว่าครูคำนวณร้อยละนะครับร้อยละตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือร้อยละป่านะครับต่อพื้นที่นะครับภาคป่าต่อภาคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าป่าต่อภาคเนี่ยนะครับนะภาคเหนือจะเป็น 55.88 นะครับ100ล้านะ100ล้านะครับก็คือเอาป่านะครับเอาป่าหารด้วยพื้นที่ภาคนะครับคูณด้วย100นะครับแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15.82 นะครับ 29.63 นะครับแล้วก็ 24.74 ดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเหมาะสมที่สุดนะครับข้อนี้จึงต้องตอบข้อ2ครับนะน่าจะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญที่สุดนะครับภาคเหนือครับเพราะมีร้อยละนะของพื้นที่ป่าต่อพื้นที่ภาคเนี่ยมากที่สุดนั่นเองนะครับนะภาคพื้นที่ต่างๆยังคงมีปริมาณค่อนข้างมากตัดทิ้งได้เลยครับค่อนข้างน้อยนะครับนะหลายพื้นที่เนี่ยน้อยกว่าครึ่งหนึ่งน้อยกว่า 50% นะครับค่อนข้างน้อยนะแล้วก็ภาคกลางตะวันออกตะวันตกมีพื้นที่ป่าเท่ากันเห็นไหมครับไม่เท่าเนาะนะแล้วก็ภาคใต้นะครับร้อยละน้อยที่สุดนะครับน้อยที่สุดเนี่ยไม่ใช่ภาคใต้แต่เป็นภาคอะไรครับเป็นภาคอีสานนะน้อยสุดคือภาคอีสานนะครับป่าตอนออกเฉียงเหนือน้อยเพราะว่าเป็นภูเขาสูงนะครับก็ต้องตอบว่าไม่จริงครับมันเป็นที่ราบสูงนะเมื่อเป็นที่ราบสูงเนี่ยนะครับดินทรายนะครับแห้งแล้งนะดินทรายแห้งแล้งจึงทำให้พื้นที่ป่าน้อยแล้วก็มีการบุกรุกทำลายค่อนข้างมากนะครับในพื้นที่ภาคอีสานต่อมาครับข้อ77อันนี้จะเป็นการเลือกนะในส่วนของพาร์ทนะครับศักยภาพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปลูกภายใต้สภาวะต่างๆที่กำหนดให้มีอัตราการคายน้ำสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นอัตราการคายน้ำสูงสุดก็คือความชื้นอากาศน้อยชื้นน้อยใช่ไหมครับชื้นน้อยนะอุณหภูมิสูงชื้นน้อยอุณหภูมิสูงนะครับแล้วก็มีลมนะทำไมต้องมีลมก็เพราะว่าลมเนี่ยจะช่วยพัดความชื้นพัดไล่ความชื้นนะครับไม่ให้เกิดการสะสมนะเมื่อไม่มีการสะสมนะครับความชื้นก็เลยยังคงน้อยอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับการระเหยก็เลยมีมากครับนะระเหยได้มากนะครับก็คือคายน้ำนะครับสูงนั่นเองนะครับระเหยมากคายน้ำสูงดังนั้นคำตอบของข้อนี้เนี่ยอุณหภูมิต้องสูงใช่ไหมครับความชื้นสัมผัสต้องต่ำแล้วก็มีลมปานกลางดังนั้นตอบข้อ2ครับต่อมาครับข้อที่78คนงานนะครับกลางแจ้งหลายชั่วโมงนะครับจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาก็เกิดการขาดน้ำไงครับถูกไหมนะหรือ dehydration นะครับหรือการสูญเสียน้ำของร่างกายเพราะนั้น78จึงตอบข้อ4ครับไฮโปทาลามัสถูกกระตุ้นให้ดื่มน้ำนะไม่ยากนะครับตรงนี้สบายๆนะอธิบายหลายรอบแล้วทานหินครับปล่อยนะฝุ่นละอองแก๊สนะครับล้มป่วยเนี่ยครับแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์คือแก๊สกัมมันถันเมื่อเป็นกัมมันถันปุ๊บเนี่ยนะครับจะทำให้เกิดฝนกรดนะครับซัลฟิวริกนะครับก็คือกรดกัมมันถันนั่นเองครับนะกรดแก่นะครับเป็นฝนกรดแก่นะครับมีอันตรายค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบของข้อนี้นะครับก็คืออากาศไม่ยากนะครับตรงนี้นะทำให้เกิดปรากฏการฝนกรดนั่นเองครับนะต่อมาครับน้ำเกลือ
โซเดียมคลอไรด์นะครับนะหลายสิบตันนะครับมาทำหิมะเทียมวิธีการนะครับที่จะส่งผลกระทบน้อยที่สุดนะไม่ใช่เอาไปเผานะครับเอาไปล้างท่ออันนี้จะทำให้นะเกลือนะครับปนเปื้อนมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่นะครับทำให้เกิดการนะครับใช้ประโยชน์นะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คือ reuse นั่นเองครับนะบรรจุถุงแล้วนำไป reuse นะครับไป reuse นะครับก็จะช่วยนะไม่ได้ปล่อยให้สลายตัวนะครับเพราะมันเป็นสารอนินทรีย์สลายตัวยากทิ้งลงแม่น้ำก็จะทำให้ความเค็มเพิ่มขึ้นนะครับน้ำจืดเนี่ยมันลดลงก็จะทำให้สัตว์น้ำจืดเนี่ยนะครับสัตว์น้ำสัตว์นะครับแล้วก็พืชเนี่ยตายเพราะปรับตัวไม่ได้นะครับเหมือนกันครับเนี่ยใช้น้ำล้างท่อน้ำเสียก็จะทำให้เกิดการปนเปื้อนนะครับทำให้เกิดการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมนะครับความเค็มเพิ่มขึ้นน้ำจืดลดลงสัตว์และพืชน้ำก็จะตายนั่นเองครับเพราะมันปรับตัวไม่ได้นะมันปรับตัวกับความเค็มที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ได้ครับมันเป็นไฮเปอร์โทนิกต่อเซลล์นะครับป่วยด้วยโรคปอดบวมเสียชีวิตนะครับซานฟรานซิสโกนะครับไม่มีภูมิคุ้มกันดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเลือกตอบ2ข้อนะครับนะคำตอบจึงอยู่ข้อนะครับทำลายเม็ดเลือดขาวนะชนิดนะครับ helper T cellนะครับซึ่งจะเป็นผู้ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันผู้ช่วยกระตุ้นนะครับภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็ถ่ายทอดได้นะครับทางน้ำนมก็คือสารคัดหลั่งนั่นเองสารคัดหลั่งนะครับแล้วก็เลือดนะสารคัดหลั่งแล้วก็เลือดนะครับในตัวของไวรัส HIV ที่เป็น RNA ไวรัสนะครับเป็น RNA ไวรัสชัดเจนนะครับต่อไปครับข้อ82นะครับ CFC นะตอบ2ข้อแน่นอนครับฝนกรดตัดทิ้งครับนะคำตอบจึงเป็นข้อสภาวะโลกร้อนกับลดชั้นโอโซนเพราะมันจะไปทำลายชั้นโอโซนนะครับทำให้รังสี UV นะ UV ผ่านเข้าโลกนะครับเพิ่มขึ้นนะครับความร้อนก็จะสูงขึ้นนะครับและมันเป็นแก๊สเรือนกระจกด้วยนะครับเป็นเรือนกระจกนะบวกกับเรือนกระจกนะครับเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับกับอันที่สองก็คือเกิดรูโวโอโซนนั่นเองนะครับนะ CFC ก็คือคอโรฟูโรคาร์บอนนะครับชัดเจนตรงนี้นะครับโดยตัวของคอรีนจะไปทำลายโอโซนคอรีนจะไปทำลายโอโซนนะครับต่อมาครับข้อ83รูปแกะสลักนะครับดังนั้นเนี่ยทะเลทรายร้อนจัดแห้งแล้งสึกกร่อนทางเคมีเพียงเล็กน้อยแต่ในบางประเภทชื้นเห็นไหมครับร้อนชื้นจะเกิดการสึกกร่อนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวของหินปูนก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับก็จะถูกฝนกรดจริงไหมล่ะครับนะเห็นไหมครับนะก็คือปรากฏการฝนกรดนั่นเองปรากฏการนะครับฝนกรดนะครับปรากฏการฝนกรดนะครับฝนกรดที่เป็นปัญหาใหญ่ๆเลยนะครับก็จะมีกรดอ่อนนะกรดอ่อนกับกรดแก่กรดอ่อนเนี่ยจะเกิดจากคาร์บอนไดออกไซด์นะครับจะเป็นกรดคาร์บอนิกส่วนกรดแก่จะเกิดจากไนตริกนะครับและซัลฟิวริกอย่างที่เมื่อกี้ได้อธิบายไปแล้วนะครับกรดไนโตรเจนและกรดกัมมันถันนั่นเองครับ84เลือกตอบ2ข้อครับนะก็คือโพลิเมอร์ของสารชีวะโมเลกุลดังนั้นนะครับสิ่งที่เกี่ยวข้องแน่นอนครับไขมันกับน้ำมันไม่ได้เป็นโพลิเมอร์นะครับไขมันกับน้ำมันไม่ได้เป็นโพลิเมอร์นะครับแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์โพลิเมอร์เนี่ยจะต้องเป็นสารนะครับนะโมเลกุลใหญ่ต่อสายยาวนะครับสารโมเลกุลใหญ่นะครับที่เกิดจากการต่อสายยาวต่อพันธะนะครับสายยาวนะครับไม่ต้องตกใจนะครับในเรื่องของเสียงรบกวนนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อพันธะสายยาวตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเน้นย้ำนะครับว่านะเป็นการเกิดโพลิเมอร์แต่ในตัวของน้ำมันและไขมันเนี่ยมันเป็นลิปิดไม่ใช่โพลิเมอร์นะครับนักเรียนนะลิปิดไม่ใช่โพลิเมอร์เพราะเกิดจากนั้น1กลีเซอรอล
1กรีเซอรอลนะครับ1กรีเซอรอลต่อกับ3กรดไขมันนะครับต่อกับ3กรดไขมัน3แฟตตี้แอซิดนะครับ3แฟตตี้แอซิดนั่นเองเพราะฉะนั้นจะเกิดการต่อแค่3พันธะนะครับไม่ได้เป็นการต่อพันธะสายยาวนะครับดังนั้นคำตอบของข้อนี้นะครับจึงตอบข้อ3กับ5ได้ไหมครับไม่เป็นนะครับและไกลโคเจนกลูโคสนะครับไกลโคเจนเป็นคาร์โบไฮเดรตเป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับสะสมในตับและกล้ามเนื้อสะสมตับนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อสะสมตับแล้วก็กล้ามเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเป็นโพลิเมอร์เราเรียกว่าโพลีแซคคาไรด์โพลีแซคคาไรด์นั่นเองครับนักเรียนชัดเจนนะส่วนโปรตีนเนี่ยเป็นโพลิเมอร์นะครับนะที่ไม่เป็นเนี่ยผิดได้เลยนะครับก็คือโพลีเปปไทด์นะครับโพลีเปปไทด์นะครับแล้วก็ในส่วนของกรดนิวคลีอิกเป็นโพลิเมอร์นะครับเราเรียกว่าโพลีนิวคลีโอไทด์นะครับหน่วยย่อยไม่ใช่ DNA RNA นะครับหน่วยย่อยเป็นนิวคลีโอไทด์ต่อสายยาวเราเรียกว่าโพลีนิวคลีโอไทด์นั่นเองครับนักเรียนโอเคเนาะโพลีเปปไทด์ก็ต่อด้วยพันธะเปปไทด์นะครับโพลีแซคคาไรด์ต่อด้วยพันธะไกลโคซิดิกพันธะนะนักเรียนแล้วก็โพลีนิวคลีโอไทด์พันธะอะไรครับต่อ DNA RNA ก็คือพันธะฟอสโฟไดเอสเตอร์ฟอสโฟไดเอสเตอร์นั่นเองครับต่อมาครับข้อที่1ของชีวะโอเน็ตม.6 ปี 61เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในพาร์ทต่อไปนะครับนักเรียน